ดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสิริวัฒน์เจ็ดศรีนะคะผู้ช่วยอำนวยการไฟฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะจะมาบรรยายในหัวข้อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายสิริวัฒน์จิตศรีนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียนนะครับสายรองพัฒนาโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าเพื่อประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้เกียรติทางกฟผ.ได้มา เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับว่าตอนนี้ทางในส่วนของกฟผ.เองเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลนะครับหัวข้อที่จะมาเล่าสู่ให้กันฟังในวันนี้นะครับก็มีประมาณอยู่5หัวข้อนะครับก็คือกฟผ.เนี่ยที่ทุกคนคงทราบว่ามันเป็นหน่วยงานรัฐนะครับที่เป้าหมายหลักก็คือการผลิตไฟฟ้าใช้นะครับโดยที่เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายเชื้อเพลิงนะครับชีวมวลก็เป็นเชื้อเพลิงนึงที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตของเรานะครับก็คือทางผมก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาพลังงานภาพรวมของชาติแล้วก็เลื่อยไปเรื่อยๆจนถึงว่าแผนร่วมของกฟผ.เนี่ยจะมีส่วนร่วมในการใช้ของชีวมวลอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานของกฟผ.นะครับเริ่มแรกครับก็คงพูดถึงในส่วนของแผนพลังงานแห่งชาตินะครับก็คือที่เราเรียกว่าที่เรียกย่อว่า TIEB ก็คือ Thailand Integrated Energy Blueprint นะครับอันนี้คือแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวที่วางแผนร่วมกับนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้า20ปีนะครับแล้วก็ในแผนเนี่ยในแผน TIEB เนี่ยก็มีประกอบด้วยแผนหลัก5แผนนะครับก็คือ PDP นะครับเกี่ยวกับเรื่อง Power Development Plan นะครับก็คือที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับก็คือที่เกี่ยวกับชีวมวลหลักๆก็มีส่วนของ AEDP ก็คือ Alternative Energy Development Plan นะครับอันนี้คือเป็นแผนที่ประกอบขึ้นมาเป็นของแผนของชาติทั้งหมดนะครับอันนี้วันนี้เราคงเน้นอยู่ที่2แผนนี้นะครับในส่วนของ AEDP เนี่ย2015นะครับก็คือจุดประสงค์ก็คือเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานหลักนะครับก็คือแผนเนี่ยจะถึงเริ่มตั้งแต่ปี2558ถึง79นะครับแผน AEDP เดิมเนี่ยครับเราวางผมมุ่งขออนุญาตมุ่งเน้นไปที่ชีวมวลเลยนะครับชีวมวลก็คือเป้าหมายเมื่อถึงปี2579นี่ก็คือมีจะต้องมีชีวมวลอันนี้พูดถึงการผลิตไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 5,570 นะครับข้อมูลค่อนข้างจะอัปเดตหน่อยก็คือ2561เนี่ยตอนนี้เราผลิตไปแล้วถึง3,276 นะครับแต่ว่าภาพรวมของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ถึงเป้าที่19,000ตอนนี้เราได้อยู่ประมาณ 10,000 อันนี้ภาพรวมของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับเร็วๆนี้เราก็มีการปรับแผนตัว PDP 2015เป็น2018นะครับจะเห็นว่าในส่วนของผลิตไฟฟ้าเนี่ยอันนี้พูดถึงผลิตไฟฟ้านะครับ2015เนี่ยอยู่ที่ 5,500 พอถึง2018เนี่ยเราลดลงมาเหลือปรับแผนใหม่เป็น 3,300 นะครับก็อย่างที่นโยบายเมื่อกี้ครับก็คือว่าเข้าใจว่าราคาเราได้เมจิกนัมเบอร์มาจากท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องราคารับซื้อไฟขายไฟนะครับอยู่ที่2.44 บาทเพราะฉะนั้นก็คือก็คงเป็นแนวทางนึงที่ต้องปรับลดตัวนี้ลงเพราะว่ามันคงทำไม่ได้ไอ้2.44 บาทนะครับก็เลยเป้าหมายตอนนี้ก็เลยปรับลดลงมาอยู่ที่ 3,376 นะครับปรับลดลงมาประมาณ 2,000 กว่าเมกนะครับอันนี้คือเข้าใจว่าพื้นฐานมันคือมาจากเรื่องราคารับซื้อไฟนะครับในส่วนของ PDP 2015ในส่วนของกฟผ.นะครับคือในแผน PDP 2015เนี่ยพูดชัดเจนว่าชีวมวลเนี่ยเป็นของกฟผ.อยู่ที่ประมาณ4เมกะวัตต์นะครับอันนี้คือแตกออกมาใน2015เนี่ยจะเห็นว่าระบุชัดเจนคือเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลของกฟผ.คือกฟผ.มีได้รับมอบหมายให้สร้างโรงไฟฟ้าสำหรับชีวมวลนะครับ4เมกะวัตต์ซึ่งหลังจากที่ได้เมจิกนัมเบอร์ตัวนั้นมาเนี่ยเราก็
การดำเนินงานของเราก็ชะงักงานไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างทำไปยากเพราะแม้เราเลยแต่ช่วงนั้นเราอยู่ระหว่างการดำเนินการทีนี้วิธีการดำเนินการระหว่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากองผอมีแนวคิดยังไงนะครับนะครับก็คือปรากฏว่า4เมกะวัตต์ที่อยู่ในแผนวิทยุเก่าเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับบังเอิญตัวเลขมันหายไปซะแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังว่า2018เนี่ยมันลดลงมานะครับลดลงมาซึ่งปัจจุบันนี้มันทำได้ยังขาดอีกประมาณ100เมกะวัตต์จะถึงไอ้ตัว 3,200 ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันยังขาดอีกประมาณ100เมกะวัตต์สำหรับการผลิตไฟฟ้าซึ่งที่อาจารย์บุญรอดพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นโรงไฟฟ้าตามนโยบายนี่ก็คือไอ้100เมกะวัตต์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นโรงไฟฟ้าตามนโยบายซึ่งจะอยู่ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นว่าในแผนถัดไปเนี่ยในแผน2018เนี่ยก็จะไปอยู่ที่ชีวมวลประชารัฐ60เมกะวัตต์แต่ในปี64กับ65นะครับก็มองว่าประมาณ100เมกะวัตต์นะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยก็คือไปสอดคล้องกับนโยบายเมื่อกี้ก็คือว่าไปอยู่ในส่วนของโรงไฟฟ้าตามนโยบายรัฐนะครับก็จะเห็นว่าใกล้แล้วอีก2ปีเองนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยทางกฟผ.เนี่ยก็ศึกษาขยะภาพศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านี่นะครับว่าทางด้านเชื้อเพลิงก็ส่งให้ทางเข้าไปที่รัฐมนตรีพลังงานแล้วแล้วก็เข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนที่จะนำเสนอนะครับเราก็ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ก็มุ่งเน้นไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักเพราะว่าเป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพราะเราเชื่อว่าถ้าทางประชาชนตรงนั้นมีรายได้แล้วเนี่ยปัญหาต่างๆหรือสภาพเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับก็เลยอยู่ในแผนอันนี้เป็นแผนที่ปรับใหม่นะครับทีนี้มาพูดถึง2015ตอนที่เรามีโอกาสที่คิดว่ามีโอกาสจะได้ทำโรงไฟฟ้านะครับเราก็มีแนวคิดในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้านะครับโดยขึ้นอยู่กับ3หลักการหลักๆก็คือเรื่องราคาก็คือเน้นไปที่ต้นทุนของโรงไฟฟ้านะครับเพื่อให้ได้ราคาขายไฟที่ต่ำวิธีที่จะได้ต้นทุนต่ำก็คือต้องไปเลือกพื้นที่ที่อยู่ในแหล่งเชื้อเพลิงนะครับลดต้นทุนในด้านของทั้งที่ดินนะครับราคาที่ดินถ้าอยู่ในเมืองก็แพงหน่อยถ้าออกไปก็ถูกหน่อยนะครับแล้วลดราคาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เลือกโรงไฟฟ้าที่เป็น economic of scale คือเป็นโรงที่พวกท่านทำกันอยู่แล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปออกแบบอะไรใหม่ก็คือเป็นโรงที่เรียกว่า on shelf ในตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามใช้ existing facility เราให้มากที่สุดก็คือเรามีสายส่งเรามี substation นะครับ location แล้วก็พยายามให้มัน minimize ตรงนั้นลงนะครับอันนี้คือเป้าหมายคือลดต้นทุนนะครับต่อไปก็คือเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบก็คือเราก็มีแนวคิดว่าเราต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันค่อนข้างจะมั่นคงนะครับแล้วมีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือว่าที่ท่านรัฐมนตรีท่านให้ไว้ก็คือว่าต้องเป็นโรงไฟฟ้าที่เอกชนทำแล้วอาจจะมีปัญหาในการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมุ่งเน้นไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือชีวมวลประชารัฐเมื่อกี้แต่ว่าชีวมวลประชารัฐเมื่อกี้ยังกฟผ.ยังไม่ถูกมอบหมายมาให้ดำเนินการนะครับเรื่องที่3ที่เรามุ่งเน้นก็คือต้องไม่กระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าโมเดลต่อไปว่าเราส่งเสริมการประกอบอาชีพแล้วก็สร้างงานแก่ชุมชนอย่างไรสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลของเรานะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลของเราข้อมูลทางเทคนิคก็ที่ผมยกมานี่คือเป็นตัวอย่างที่เราออกแบบไว้ตอนที่อยู่ในแผน2015นะครับก็คือเป็นโรงไฟฟ้าประมาณสักประมาณ8เมกะวัตต์เน็ตนะครับ efficiency ก็เราเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่าในของเอกชนในที่ส่วนของเอกชนนะครับจะเห็นว่าประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับเทคโนโลยีก็คงเป็นเทคโนโลยีเดิมๆที่อยู่ในตลาดนะครับในตัวอย่างอันนี้ก็คือว่าเราแอสซูมว่าประมาณ8เมกะวัตต์เนี่ยเราใช้เชื้อเพลิงอยู่ประมาณแสนตันนะครับอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ยางพารานะครับเป็นยางพาราคือที่จะเล่าต่อก็คือว่ากฟผ.เนี่ยมีแนวคิดที่จะใช้ยางพาราเพื่อส่งเสริมในส่วนของนโยบายรัฐที่ว่ายางพาราเนี่ย
ตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะและถึงอายุที่จะต้องตัดโค่นนะครับทางคฟผ.ก็ได้มี MOU ร่วมกับทางอาจารย์มณีวันเกี่ยวกับเรื่องการนำไม้ยางมาใช้นะครับสำหรับโรงเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าเรานะครับหลักการก็คือว่าเราศึกษาศักยภาพของไม้ยางที่ต้องโค่นล้มต่อปีนะครับที่ผมพูดนี่คือเฉพาะเคสศึกษาเคสสตาร์ดี้อันนี้นะครับคือใช้ไม้ยางประมาณ 50,000 ตันต่อปีนะครับที่ต้องโค่นล้มรวมถึงปีกไม้แล้วก็รวมถึงตอไม้นะครับประมาณ 50,000 ตันต่อปีแล้วหลังจากที่ไม้ยางนี่ตัดไปแล้วผมลืมอ้างถึงการยางแห่งประเทศไทยไปเหมือนกันคือการอันนี้เป็นโครงการที่เราทำร่วมกันระหว่างมอเกษตรกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็คือหลังจากที่ยางโค่นล้มแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างเราก็จะปลูกแซมพืชที่ปลูกแซมก็คือไม้โตเร็วก็อาจารย์มณีวันก็แนะนำทางเกษตรกรไปนะครับเราก็ทำเป็นลักษณะเป็นแล้วเศรษฐกิจชุมชนนะครับร่วมกันก็คือให้เกษตรกรเนี่ยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็วแซมระหว่างที่ปลูกไม้ยางเพิ่มนะครับตอนที่ยางมันยังไม่ให้ผลผลิตออกมานะครับอันนี้โมเดลก็คือ 50,000 ตันมาจากเปลือกยาง 20,000 ตันเนี่ยมาจากไม้โตเร็วนะครับแล้วก็กฟผ.เองก็มองหาที่ว่างเปล่านะครับอาจจะเป็นซื้อหรือเอาไปที่เอกชนนะครับส่งเสริมการปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรมนะครับในโมเดลเราแอสซูมว่าเราหาพื้นที่ได้ประมาณซัพพลายเชื้อเพลิงได้ประมาณ 30,000 ตันนะครับก็คือแสนตันนะครับจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าโดยที่การรวบรวมเชื้อเพลิงทั้งหมดเนี่ยจะผ่านในส่วนของวิสาหกิจชุมชนคือเป็นนิติบุคคลโดยเกษตรกรนะครับแล้วก็มีสัญญาซื้อขายกับทางโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของจัดหาเรื่องเชื้อเพลิงสำเร็จรูปพวกไม้สับหรือวูดเพลเลตนะครับเป็นเชื้อเพลิงสำรองนะครับอันนี้ผมต้องขออ้างถึงรูปแบบโรงไฟฟ้าประชารัฐวิสาหกิจอันนี้เป็นนิยามใหม่โดยที่อดีตรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังหมุนเวียนและพลังงานใหม่คุณสารัตน์ปุณณโพธิพักนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเกษียณไปแล้วท่านพยายามจะนิยามคำนี้ขึ้นมานะครับคือโรงไฟฟ้าประชารัฐวิสาหกิจจุดเน้นของโรงไฟฟ้าอันนี้ก็คือว่าเริ่มจากเชื้อเพลิงก่อนนะครับเชื้อเพลิงก็คือเกษตรกรเนี่ยจัดหาเชื้อเพลิงส่งให้กับวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบของสหกรณ์หรือนิติบุคคลนะครับโดยนิติบุคคลตัวนี้มีสัญญาบริหารเชื้อเพลิงกับโรงไฟฟ้านะครับกับโรงไฟฟ้าถามว่าชุมชนจะได้อะไรบ้างอันดับแรกคือชุมชนได้ก่อนแล้วก็คือในส่วนของเรียกว่ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันกฟผ.เราให้กับทุกโรงไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็แบ่งเป็น2 ส่วนระหว่างก่อสร้างกับระหว่างเดินเครื่องนะครับอันนี้คือได้อยู่แล้วประชาชนในรัศมีที่เรากำหนดเราได้อยู่แล้วนะครับอีกส่วนนึงก็คือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะได้อะไรบ้างจะได้ก็คือว่าให้แล้ววิสาหกิจชุมชนเหล่านี้มาถือหุ้นร่วมอยู่ในโรงไฟฟ้าชีวมวลของเรานะครับโดยในเบื้องต้นเราศึกษาว่าร่วมทุนในสัดส่วน10-90ทีนี้คำถามคือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนร่วมกับเรานะครับเพราะโรงไฟฟ้าขนาดนี้ก็ประมาณสัก1,000 ล้านประมาณนี้นะครับก็ทางกฟผ.ก็เป็นโต๊ะโผนะครับนัดทางไหนหน่วยงานมาคุยนะครับเป็นว่าพอธนาคารออมสินแล้วก็สถาบันเงินต่างๆนะครับเพื่อจะมาเซตโมเดลเพื่อจะให้วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เหล่านี้สามารถจะกู้ยืมได้นะครับเพื่อมาเป็นเงินลงทุนในโรงไฟฟ้านะครับโดยที่เราคาดหวังว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนอกจากได้เงินจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็จะได้ปันผลจากรายได้จากการขายไฟปันผลกลับเข้าไปอันนี้เป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าโรงไฟฟ้าลักษณะนี้จะมีความยั่งยืนเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมอยู่ในโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดนะครับการต่อต้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงเราเชื่ออย่างนั้นนะครับด้วยโมเดลเนี่ยนะครับด้วยขนาดโรงไฟฟ้าที่เราพูดถึงเมื่อกี้เราคาดหวังว่าเราประเมินว่านะครับถ้าเกษตรกรถือหุ้นประมาณ 10% เนี่ยรายได้ทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านรวมรายได้ทุกอย่างนะครับในตลอด25ปีนะครับโดยที่ยังไม่รวมเรื่องราคาต้นทุนการจัดการเชื้อเพลิงนะครับก็อยากจะเน้นย้ำเรื่องโรงไฟฟ้าประชารัฐวิสาหกิจนะครับเพื่อในอนาคตเผื่อจะได้เห็นต่อไปครับผม
ก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับเมจิกนัมเบอร์ของท่านรัฐมนตรีระหว่างที่เราทำตามแผน PDP 2015นะครับก็มี SPP Hybrid Firm ที่ราคาตั้งต้นอยู่ที่ 3.66 ถูกไหมครับแล้วก็มี Feed In Tariff เมื่อปี2058อยู่ที่4บาทกว่าโรงไฟฟ้าที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ยเราคิดได้อยู่ประมาณ3บาทกว่าซึ่งตอนนั้นเราเชื่อมั่นมากว่าเราจะได้ทำนะครับแต่ปรากฏว่าประมูลออกมาผลการประมูล SCP Firm เนี่ยออกมาต่ำสุดอยู่ที่บาท80สูงสุดอยู่ที่3บาท50นะครับจะเห็นว่าเรายังอยู่ในเรนจ์อยู่แต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่ารับซื้อไฟยูนิตใหม่ๆเนี่ยต้องไม่เกิน2บาท40เราก็เลยต้องถอยทับ นะครับอันนี้ต่อไปก็คือจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พี่ PDP 2015พับไปแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อนะครับก็คือในอนาคตเนี่ยกพผก็คงสารต่อนโยบายเดิมก็คือว่าส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชไม้โตเร็วเพื่อเราเชื่อว่าเป็นรายได้เสริมนะครับเราไม่ได้ส่งเสริมให้เขาไปล้มพืชเศรษฐกิจที่เขาปลูกอยู่นะครับหมายถึงว่าเราจะไปเสริมในส่วนของปลูกทดแทนหรือใช้พื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่หัวไร่ปลายนานะครับโดยผ่านกิจกรรม CSR ของกพผซึ่งปัจจุบันก็ร่วมกับทางมเกษตรอาจารย์มฤวันอยู่ที่บึงกาฬครับผมก็ไปสร้างโรงเรือนนะครับเพื่อให้เพาะปลูกเพาะชำต้นกล้าขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายต้นกล้าให้กับเกษตรกรไปปลูกนะครับแผนถัดไปก็คืออย่างที่ว่าชีวมวลประชารัฐในภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพราะแนวคิดก็คือคิดว่าเป็นพื้นที่ที่เอกชนอาจจะเข้าไปทำได้ลำบากนะครับหน่วยงานรัฐคือกพผสามารถจะเข้าไปได้แล้วก็ติดตามความคืบหน้าอยู่เพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านั้นนะครับถัดไปก็คือเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บุญรอดพูดถึงโคฟายลิงนะครับกพผเนี่ยก็รวบอยู่ในคณะกรรมการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโอ้ยาวมากเลยด้านรวมเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับซึ่งอันนี้เป็นคณะทำงานที่อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานศึกษาเชิงบูรณาการส่งเสริมการผลิตการใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งซึ่งเป็นคณะย่อยอยู่ในคณะกรรมการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการโคไฟริงก็คือส่งเสริมทางด้านต้นน้ำกลางน้ำและปลายเราเรียกต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับต้นทางก็คือส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยไปใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกพืชไม้โตเร็วนะครับส่งขายให้กับด้านกลางน้ำก็คือไปศึกษาเกี่ยวเรื่องการจัดตั้งโรงแปรรูปเชื้อเพลิงเป็นชีวมวลอัดแท่งนะครับปลายน้ำก็คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะเราก็คือว่าหลังจากที่กลางทางเนี่ยทำชีวมวลอัดแท่งได้แล้วเนี่ยก็จะส่งมาให้ทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ร่วมในการผลิตไฟฟ้าของเราคือคณะกรรมการอันนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะให้ส่งดูแลทั้งเชนให้ครบทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้ใช้นะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงผู้ใช้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเลขคร่าวๆก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวมวลได้เนี่ย 3% ร่วมกับการเผาไหม้กับโดยใช้ลิกไนท์นะครับ 3% ก็ประมาณ 3,000 ตัน 3,000 ตันถ้าเป็นคิดเป็นอัตราฟีดก็ประมาณ20ตัน10ถึง20ตันต่อชั่วโมงนะครับซึ่งปัจจุบันผลงานวิจัยออกมาแล้วว่าบอยเลอร์เราสามารถที่จะเผาได้นะครับก็อยู่ระหว่างแต่ก็อย่างว่านะครับก็ชีวมวลราคาก็มันก็สะท้อนเข้ามาในฟีดอยู่ในค่า FT ของเรานะครับก็ประมาณ1สตางค์ต่อหน่วยที่ผลิตได้นะครับก็เราก็ต้องรับมันไปบ้างนะครับอันนี้นี่คือภาพรวมที่เราส่งเสริมในส่วนของชีวมวลนะครับไหนๆก็ไหนๆผมขออนุญาตขายของหน่อยแล้วกันครับคือกปภเราเองเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเรามีความชำนาญเกี่ยวเรื่องโรงไฟฟ้านะครับเราก็รับบริการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมและก่อสร้างคือเป็นโอเนอร์เอนจิเนียร์รวมถึงเป็นเรนเดอร์เอนจิเนียร์ให้กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับก็ในประวัติก็มีพี่ๆเราก็บริการทั้งบริษัทเอกชนหลายบริษัทแล้วนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อ
ได้นะครับครับผมก็สุดท้ายครับกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยก็คงไม่ให้แค่ผู้ใช้ไฟอย่างเดียวนะครับก็คือทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับก็ยังยืนยันอยู่ว่าเพื่อความสุขของคนไทยครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์74มากเลยนะคะ